สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วเช่นเคยกับซูดมิดฟิลด์5ตัวของชิซูซูเปโกปาเดเอสปัญญาเวอร์ชั่นโกยเงินแขกได้คู่ชิงแล้วนะครับกลายเป็นเอลเดบีมาดิเล่นโยสนี่แทนที่จะเป็นเอลกาสโกอย่างที่หลายคนอยากโดยเฉพาะเจ้าภาพอีกมุมหนึ่งจะว่าไปนี่มันตลกร้ายชัดๆทีมที่ไม่ได้แชมป์อะไรเลยดันเข้าชิงกันเองส่วนแชมป์ลาลีกากับแชมป์โกปาเดลเล่จับมือกันร่วง2เกมในรอบรองที่จบไปมีประเด็นที่อยากชวนคุยหลายเรื่องทั้งในบรรยากาศและผลการแข่งขันอนาคตของเทรนเนอร์อย่างเอเนสโตบาเบเดซึ่งวันนี้ขออนุญาตหยิบเอาระบบเทคนิคของซินีดีนซีดานที่ช่วยให้เรอัลมาดริดตบเท้าเข้าชิงขึ้นมาคุยก่อนเกมถล่มบาเลนเซีย3ประตูต่อ1ดูเหมือนว่าซีดานจะค้นพบสูตรการเล่นที่เจ๋งและเหมาะกับทรัพยากรของมาดริดมากๆเข้าให้แล้วยามที่ตัวลุกคนสำคัญขาดแคลนสตาร์อย่างอาซาอาเซนซิโอเบลและเบนซิม่าหอมใจกันบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้สถานการณ์บีบให้กุนซือฝรั่งเศสต้องพยายามมองหาทางออกในขณะที่ทั่วโลกคาดหวังว่าจะได้เห็นวินิซิอุสจูเนียร์หรือโรดริโกโกเอสถูกส่งลงมาเล่นร่วมกับลูก้าโยวิสในชุด11คนแรกภายใต้ระบบที่ก็น่าจะไม่หนีไปจาก442หรือ433ไปได้ปรากฏว่าคราวนี้ซีดานมาเหนือเมฆเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยการยัดมิดฟิลด์ลงไป5คนแล้ววางโยวิชยืนค้ำเป็นหัวหอกตัวเป้าเจอกับบาเลนเซียครั้งก่อนที่แมสตายาเสมอกัน1ต่อ1แบบว่าเรอัลมาดริดเกือบเอาตัวไม่รอดหัวจะไล่ตีเสมอไปได้ก็ปาเข้าไปนาทีที่94เกมวันนั้นซีดานเลือกใช้โรดริโกเป็นตัวจริงคู่กับเบนซิม่าและปล่อยวินิซิอุสลงเล่นช่วงครึ่งชั่วโมงหลังว่าไปอาจเพราะเกมวันนั้นก็ได้ทำให้มาคราวนี้ซีดานค้นเจอช่องว่างในการเล่นงานทีมของอัลเบิร์ตสลาเดสมากมายอย่างที่ต้องการผมมองว่าสาเหตุเริ่มต้นด้วยการที่มาดริดพาตัวเองเข้าสู่เกมอย่างรวดเร็วและความดุดันตั้งแต่นาทีแรกจากนั้นก็ค่อยๆควบคุมเกมทีละน้อยๆจนอยู่ในกำมืออย่างเบ็ดเสร็จการคอนโทรลเกมการเล่นด้วยความกระหายสองสิ่งนี้ขุนพลชุดขาวทำออกมาได้ชนิดใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้มีโอกาสในการรีแอคชั่นใครนั่งดูก็เห็นภาพเดียวกันว่านักเตะโรสเช่เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนกับการวิ่งไล่บอลที่ถูกจัดการอย่างดีเยี่ยมภายใต้มากมิดฟิลด์5ตัวของซีดานโทนี่โคลสกาเซมิโลบาเบเดโมดิชอิสโกมิดฟิลด์ทั้ง5ตัวพาสซิงคล้องบอลตัดเกมควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างไว้ได้อย่างน่าทึ่งผ่านการสอดประสานที่ลื่นไหลลงตัวกาเซมิโลเกมรับการมีมิดฟิลด์5ตัวช่วยให้กาเซมิโลสามารถลงไปช่วยเกมรับได้มากขึ้นทำให้เวลารับมาดริดจะเหมือนมีเซ็นเตอร์ฮาฟ3ตัวนอกเหนือไปจากลามอสและวาลานปกติมิดฟิลด์บราซิเลียนมักจะลงไปช่วยเล่นเกมรับอยู่แล้วหากแต่ครั้งนี้เป็นอะไรที่แตกต่างออกไปเพราะการลงไปช่วยเกมรับของเขาไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อเกมไปข้างหน้าหรือพะวงว่าจะไม่มีคนคอยเก็บบอล2เพราะเขามีเพื่อนมิดฟิลด์อยู่ข้างหน้าอีก4คนทำให้เล่นเกมรับได้อย่างใจเย็นคลายความกังวลโทนี่โคลสมันสมองโคลสแสดงความฉลาดออกมาขอเปิดแผ่แรกไอ้ข้างข่าวด้วยลูกเตะมุมหลังจากเห็นเมาเย่โดเมนิกขยับออกมาสร้างแนวรับไกลถึงเส้นกรอบ6หลาบอลโค้งพุ่งเข้าประตูทำเอาในด่านบาซิเลียนเสียหน้าถือเป็นการขึ้นนำนอกจากจะว่ากันที่ตัวเลขบนสกอร์บอร์ดแล้วยังทำลายขวัญคู่ต่อสู้ไปในตัวอีกด้วยมิดฟิลด์เยอรมันโชว์เวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาในนัดนี้เป็นตัวกำหนดจังหวะของเกมเพื่อนๆมุ่งไปตามบอลที่เขาแจกจ่ายอย่างแม่นยำอิสโกหัวใจเกมรุกมีส่วนร่วมกับทีมตลอดทั้งเกมแถมยังซัดประตูหนีห่าง2ประตูต่อ0กลายเป็นลูกเตะที่49ของตัวเองกับมาดริด
ทำสถิติเท่าซีดานและดาววอร์ซูเคอร์นอกจากนี้แล้วยังเป็นหัวใจในเกมรุกของมาดริดการพาสบอลของอิสโกสร้างประโยชน์ให้ทีมมหาศาลทั้งเปิดช่องว่างเข้าทำและรักษาการครองบอลจบเกมสถิติขึ้นมามิดฟิลด์มาลาเกนโยจ่ายบอลออกเท้าเป็นผลสำเร็จถึง96ครั้งมันน่าทึ่งมากและนี่ก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ฝั่งบาเลนเซียหาบอลกันไม่เจอลูก้าโมดิชดาวยิงซ่อนเลนสัตว์ประตูปิดท้ายให้มาลิกชนะไปอย่างสวยงามแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนานมากแล้วที่เราไม่ได้เห็นมิดฟิลด์โครแอกมีส่วนร่วมกับเกมลุกมากขนาดนี้ด้วยภาระส่วนใหญ่จะต้องวิ่งวุ่นทำเกมในแดนกลางทำให้ตัวเขามีโอกาสได้เล่นใกล้กับกรอบเขตโทษค่อนข้างน้อยมาคราวนี้เมื่อมีเพื่อนมิดฟิลด์อีก4คนทำให้เขาสามารถขยับไปอยู่ในจุดสังหารได้มากขึ้นแต่มันเป็นประโยชน์มหาศาลทั้งกับตัวเขาเองและทีมโมดิช34แล้วให้วิ่งไล่หรือขึ้นลงทำเกมตลอด90นาทีก็คงจะยากมากมิดฟิลด์5คนของซีดานช่วยให้เขาได้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นส่วนที่ขาดหายของเกมทำให้ทีมเล่นออกมาอย่างสมบูรณ์การมีกาเซมิโลเล่นเกมรับมีคอสคุมจังหวะมีอิสโก้สอดสายใจบอลอนุญาตให้โมดิชพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่ใช้ความสามารถในเชิงลุกมากขึ้นกว่าเดิมและก็อย่างที่เห็นเขายิงประตูได้แล้วก็สวยซะด้วยเฟเดเบลเบเดออลาวคำจำกัดความของเขาคือออลาวเพราะเขาทำทุกอย่างงานที่ขาดเหลือจากเพื่อนๆไล่ตัดเกมเชื่อมเกมแล้วยังอาศัยพละกำลังความขยันสอดเข้าพื้นที่ว่างอยู่ตลอดเวลาประตูของอิสโก้ก็มาจากการวิ่งไล่รับบอลในกรอบของเขาสูตรมิดฟิลด์5ตัวไม่เพียงแค่ทำให้เกมแดนกลางไหลลื่นอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นความแตกต่างได้ก็คือหน้าเป้าอย่างลูก้าโยวิชเองเล่นง่ายขึ้นโยวิชมีมิดฟิลด์คอยสนับสนุนในแนวทางการเล่นอย่างที่ควรจะเป็นไม่ใช่ความพยายามเลี้ยงกินตัวโชว์ทักษะแล้วเปิดทิ้งเปิดขวางของแบบนั้นมีไว้เล่นงานเฉพาะคู่ต่อสู้ที่คลาสห่างกันเยอะๆนอกจากนี้แล้วการวิ่งสร้างพื้นของโมวิชก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เช่นเดียวกันเกมเมื่อคืนวันพุธหัวหอกเซอร์เบียเก็บไปได้ถึง1แอสซิสต์โดยเริ่มจากการวิ่งไปรับบอลของอิสโกที่ตัดได้จากการขึ้นเกมของบาเลนเซียก่อนเล่นงานง่ายๆจ่ายให้โมดิชใช้ความสามารถเฉพาะตัวยิงเข้าไปสิ่งที่ได้เห็นจากเกมไม่เพียงแค่แผงมิดฟิลด์มัดลิกที่ช่วยกันเล่นจนเกมลื่นไหลกองหน้าตัวเป้าอย่างโยวิชเองก็ดูจะมีความสุขกับการเล่นในแนวทางนี้สถิติออกมาแสดงให้เห็นว่าซีดานคิดถูกที่เลือกวางหมากนี้ลงมาเพราะทำให้มัดลิกของบอลได้ 61% พาสบอลรวมกันทั้งสิ้น798ครั้งมากเกือบเป็น2เท่าของบาเลนเซียที่ทั้งเกมพาสไป424ครั้งนอกจากนี้แล้ว798ครั้งยังทำลายสถิติการพาสบอลสูงสุดในฤดูกาลนี้ของพวกเขาเองที่เคยทำไว้796ครั้งอีกด้วยในส่วนของประสิทธิภาพการยิงประตูทีมสร้างโอกาสยิงได้มากขึ้น17ครั้งแบ่งออกเป็นครึ่งแรก10ครั้งครึ่งหลังอีก7ครั้งหลังจบเกมซีดานพูดว่าเมกุสตาโซเพรนเดคอนโกเซตนูเอเวอร์สผมชอบทำเซอร์ไพรส์ด้วยสิ่งแปลกใหม่ครับมิสเตย์ยอมรับเลยว่าเซอร์ไพรส์มากและชอบมากกับแนวทางการเล่นนี้หากจำกันได้ปี2017ซีดานประสบความสำเร็จกับ442กลางยืนแบบไดมอนด์มาแล้วครั้งนั้นเป็นการแก้ไขสถานการณ์ในยามที่เบลเจ็บยาวจนทีมคว้าแชมป์ลาลีกาและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและอิสโก้ก็กลายเป็นดาวเด่นมาครั้งนี้กับสูตรใหม่มิดฟิลด์5ตัวหน้าเป้า1ก็เกิดขึ้นจากความขาดแคลนในลักษณะคล้ายๆกันซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นแนวทางที่ทีมคงได้วนมาใช้บ่อยๆเช่นนี้แล้วก็ให้นึกห่วง2เจ้าหนูบราซิเลียนอย่างวินิซิอุสกับโรดิโกขึ้นมาเหมือนกันเพราะบอลแบบนี้คือบอลระบบที่พวกสายสกิลอายุน้อยๆบางครั้งก็ยากที่จะเข้าใจและปรับตัวแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปได้เลยหากชอบอย่าลืมกดไลค์
กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ